สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสนามเดินป่าสาขาจรัญสนิทวง53นะครับซึ่งสนามเดินป่าสาขาจรัญสนิทวง53ของเราก็เปิดมาหลายปีแล้วครับสำหรับตัวนี้เราก็รีโนเวทใหม่นะครับใหม่ทั้งหมดนะครับของเราก็จะอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวง53นะครับปากซอยเราจะมีสถานีรถไฟฟ้า MRT สาขาสถานีบางยี่ขันนะครับสำหรับวิธีการเข้ามาร้านของเรานะครับเราจะปิดลักษณะนี้นะครับเหมือนลักษณะร้านปิดนะครับแต่ไม่ได้ปิดนะครับ ลูกค้าสามารถได้นะครับจากตรงนี้นะครับเพียงแต่เรารูปนะครับพอมีตัวเลขขึ้นเราก็กดกิ่งเรียกพนักงานเดี๋ยวพนักงานจะลงมาต้อนรับนะครับเราผมจะพาไปเยี่ยมชมชั้นหนึ่งก่อนนะครับเข้ามาได้เลยครับสำหรับโชว์รูมของเราจะมีเป็น2ห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับข้างล่างเราก็จะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือผมนะครับก็จะเป็นชุดพวกโต๊ะเก้าอี้ที่เราจัดดิสเพย์ไว้เดี๋ยวค่อยมาทีละโซนด้านซ้ายมือของผมนะครับเข้ามาจะอยู่ด้านขวาก็จะเป็นมุมถ่ายลงถ่ายรูปเก๋ๆนะครับตัวนี้จัดต้นมงต้นไม้เหมือนต้นซาฟารีเลยครับอเมซอนครับอเมซอนป่าไม้ป่าอเมซอนตัวนี้ก็จะมีเต็นท์ของเราก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับที่เรากางอยู่นี่ก็จะเป็นตัวเทเลส IV นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเต็นท์ตำนานของเราอีกรุ่นหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับสีจำเหลือไม่เยอะนะครับก็จะเป็นเป็นสีเบจนะครับวันนี้ก็วันที่29มิถุนายน2565นะครับเดินอ้อมมาเลยครับสำหรับชั้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากเราก็กางพร้อมเล็กๆน้อยๆส่วนมากชั้นหนึ่งเราจะเน้นสายไบเกอร์ครับไบเกอร์เราจะมีโชว์นะครับไม่ได้ขายนะครับเอาไว้ออกทริปตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเราจัดดิสเพย์สวยๆนะครับสำหรับของเราก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำของเราอยู่ด้านหลังของชั้นหนึ่งนะครับพาไปเยี่ยมชมก่อนแต่ไม่ต้องเข้าดูนะครับลูกค้าทำธุระส่วนตัวได้ครับฝั่งนี้ด้านหลังของชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชั้นสองชั้นสองแล้วก็เดินขึ้นมาเลยครับครับสำหรับชั้นสองเราก็จะเริ่มต้นจากไปฝั่งนี้เราจะมีทีวีให้นะครับจอทีวีเราจะเปิด YouTube อะไรเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีพวกถุงนอนนะครับแผ่นปูอันนี้เราจัดแบบบางๆครับก็จะเป็นพวกเก้าอี้เซตเก้าอี้ก่อนเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้เราก็มีมาหลากหลายรุ่นนะครับตอนนี้ก็จะมีเก้าอี้คิงเก้าอี้ควีนรวบกลางมิดดี้แชร์ก็มีหลายอย่างครับเดี๋ยวทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับบรรยากาศชั้น2ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหมวกนะครับส่วนประตูนี้นะครับเป็นของสตาฟนะครับไม่ต้องเข้านะครับ มันจะมีประตูเชื่อมต่อห้องอีกห้องหนึ่งทุกชั้นนะครับก็จะเป็นพวกหมวกนะฮะแล้วก็พวกเปรย์ไฟชีตกาวชีตชูชีพแล้วก็มีนะครับชูชีพถุงอเนกประสงค์แล้วก็จะเป็นด้านนี้ครับเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่คอลเลกชันต่างๆของสนามเดินป่านะครับมีหลายลายนะครับตอนนี้มี4ลายใหม่นะครับ มีหลายลายไซส์ครับสอบถามพนักงานเราได้นะครับทักมาทางเพจ Facebook สนามเดินป่าได้ครับหรือไม่ก็สามารถซื้อขายทางได้ทาง Facebook ทั้ง LINE ของสนามเดินป่าแล้วก็เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับต่อไปก็ชั้น3ชั้น3ตัวนี้ของเราเต็นท์ที่มานะครับก็จะมีรุ่นออร่า3ซึ่งตัวนี้ มีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าสาขาจรัญ53นะครับมีมาไม่เยอะแล้วก็จะมีอยู่ในซุปเปอร์สปอร์ตนะครับจะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับสังเกตเราพิมพ์ลายใหม่นะครับเป็นโลโก้สอเสือแล้วก็โลโก้สนามเดินป่ารุ่น
บุกเบิกครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขนาด2เมตร10 2เมตร10สูง 1.70 นะครับ2ประตู2หน้าต่างยังไงก็เดี๋ยวผมถ่ายทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวจะแนะนำเรื่อยๆฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเอสกิโมเทเลส3ซึ่งก็สีดั้งเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนลายจากแผนที่ประเทศไทยนะครับเป็นโลโก้สนามเดินป่านะครับนะจะพิมพ์ลายแบบนี้เกือบทุกรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด2เมตร10 2เมตร10นะครับดูในห้องยื่นออกมาด้านหน้าอีก1เมตรนะครับสูงเมตร70นะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นสามารถเก็บวางของวางสัมภาระได้เทเลสแล้วก็สูงประมาณ 1.65 เมตรตรงนี้ยื่นประมาณ 1.60 เมตรครับเข้าออก2ด้านนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังด้านหลังเข้าออกได้เหมือนกันด้านหลังสามารถวางสัมภาระได้ซื้อกาวชีตสักผืนนึงนะครับปูยาวเลยวางสัมภาระด้านหลังแล้วก็ตัวอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2022เลยซึ่งตัวนี้จะเอามาแทนตัวเทเลส IV นะครับจะเป็นสีเขียวโอลีฟคู่กับสีเบจนะครับลายก็จะเป็นลายโลโก้สนามเดินป่าเหมือนกันสำหรับขนาดตัวนี้นะครับจะเป็นชื่อรุ่นสติงเรย์นะครับขนาดเฉพาะในตัวห้องนะครับ2เมตร40คูณ2เมตร40สูงเมตร75ปรับโดยประมาณด้านหน้านะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับยื่นมาข้างละ1เมตรจะต่างกันกับเอสกิโมนิดนึงครับเอสกิโมคือด้านหลังจะไม่มีเทเลสนะครับแต่ตัวนี้เราจะมีเทเลสหัวท้ายทั้งหน้าทั้งหลังสามารถกางได้ทั้งสองฝั่งหน้าต่างก็จะคล้ายๆกับเอสกิโมเดี๋ยวผมจะถ่ายทำคลิปเต็มอีกทีนึงนะครับตัวรุ่นนี้รุ่นสติงเรย์พามาดูข้างในก่อนนะมันโล่งสำหรับมุ้งนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วครับอันนี้ฟีดแบ็กของลูกค้านะครับเจ้านายก็ตามใจนะครับก็คือเราจะเอามุ้งไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ผ้าเต็มไว้ข้างในครับเผื่อเวลาเรานอนเราอยากต้องการรับอากาศแล้วก็เปิดเวลานั้นก็ปิดด้านในได้เลยไม่ต้องออกมาปิดเปิดปิดซึ่งปกติผ้าของเราจะอยู่ด้านนอกนะครับตระกูลออร่านะครับเป็น2ประตูนะฮะแต่ด้านหลังก็คือเป็นหน้าต่างครึ่งหนึ่งด้านข้างจะเป็นด้านข้างนะครับจะเป็นมุ้งครึ่งบานนะครับเพื่อให้มันระบายอากาศส่วนด้านนอกก็จะเป็นผ้าเต็มแล้วก็จะมีมุ้งปิดหน้าต่างปิดเดี๋ยวมาส่องด้านหลังหน่อยครับมันจะกว้างขนาดไหนครับพื้นที่ในการใช้สอยตัวนี้เราไม่ได้แถมกราวชีทมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็หาผึกผ้ากราวชีทพื้นใหญ่ๆนะครับขึงหน้าหลังไปเลยครับประมาณรวมนะครับตัวนี้รวมความยาวรวมสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ4เมตร40นะครับจากหัวไปถึงท้ายท้ายไปถึงหัวนะครับแล้วก็เทเลส2ด้านหัวท้ายสบายสบายเลยครับเผื่อแต่ว่าเสาเราจะแถมมาให้2ต้นอันนี้นะฮะเทเลสก็น่าจะสูงประมาณเมตร40นะครับความสูงตรงนี้นะฮะเสาก็จะประมาณเมตร50นิดๆเทเลสยื่นออกมาอีกประมาณเมตร60นะครับก็มีพื้นที่ใช้งานเหลือๆเลยครับตรงนี้ทั้งหน้าทั้งหลังข้างหลังแล้วก็ปูกาวชีตสักผืนหนึ่งยาวเลยครับไว้ของด้านนอกตรงนี้เราก็นั่งเล่นได้ครับทำรับประทานอาหารได้ครับฝั่งนี้ก็เป็นประตูกั้นห้องนะครับแต่ละชั้นแต่มันเป็นของฝั่งสตาฟอ้าวโอ้โหเอสกิโมนะครับตามใจนะครับโอเคครับเปลี่ยนแปลงนะครับปกติมุ้งจะอยู่ด้านในนะครับเอสกิโมสำหรับตัวนี้คือมุ้งอยู่ด้านนอกแล้วนะครับคือตัวนี้คือผมไปใช้งานจริงรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาตอนเรานอนครับเพราะว่าเราถ้าเรามึนเมานิดนึงเวลานอนออกมาปิดมุ้งประตูข้างนอกลำบากครับมืดๆหน่อยมึนๆตรงนี้ก็จะเป็นชั้น3จะเป็นส่วนของโถง
ให้รับอากาศให้อากาศมันฟูนะส่วนเอาท์ดอร์ของเราก็ให้อากาศมันฟูเย็นร่มรื่นเก้าอี้ก็มีหลากหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น4อีกทีนึงเอาครับเดี๋ยวพาขึ้นชั้น3มาชั้น4นะครับซึ่งเราชั้น4นะครับเราก็จะเป็นตระกูลลากูน่าครับลากูน่านะครับตัวนี้เราจะมีโชว์ทุกรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่ลากูน่า KN นะครับ EXแล้วก็ OG เดี๋ยวจะแนะนำทีละรุ่นเลยนะครับสำหรับตัว KN ผมทำคลิปไปแล้วนะครับเบื้องต้นเหลือ OG ซึ่งปีนี้จะเพิ่มเติมออปชั่นอีกเยอะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นะครับแน่นอนครับสำหรับชั้น4นะครับเราก็จะมี YouTube TV นะครับ YouTube ให้ดูก็จะมีรูปแบบทั้งเต็นท์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ของสนามเดินป่าสำหรับตัวนี้นะครับ Laguna KNจะเป็น2ประตูประตูจะเข้าอันนี้ตัวอย่างนะครับเต็นตัวอย่างประตูน่าจะตรงกันแล้วก็หน้าต่างด้านหัวท้าย2บานแล้วด้านข้างมี2บานนะครับเทอร์เรสก็จะมีให้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีบังข้างสามารถกันฝนกันแดดได้แล้วก็ถ้าเราจะเปิดแล้วก็ม้วนเก็บได้ครับตรงนี้เข้ามาดูข้างในใหญ่อลังการนะครับตัวนี้ขนาดนะครับอยู่ที่2เมตร70ครับประมาณนี้เดี๋ยวของตัวจริงมาอีกทีผมวัดให้ดูอีกทีประมาณ2เมตร70 2เมตร70สูงอยู่ที่เมตร90แต่ว่าจริงๆผมว่าน่าจะถึง2เมตรได้นะฮะ ตัวนี้ก็นอนได้5ท่านสบายๆเลยครับเพราะของสัมภาระเราไว้ด้านนอกได้หาซื้อกาวชีทนะครับสักผืนเพราะด้านนอกถ้าเราไม่ดึงเทเลสนะครับปิดบังแล้วก็วางของไว้ได้เลยมีกาวชีทนะครับแนะนำซื้อกาวชีทเดี๋ยวเราจะผลิตกาวชีทพอดีกับตัวเต็นท์มานะครับส่วนกาวชีทที่ยื่นก็ไปซื้อเพิ่มเติมได้เลยครับแล้วแต่เราแต่เราก็จะแถมเสามาให้2ต้นตัว EX ตัว EX นี่ก็คือสเปคเมื่อต้นปีนะครับลากูน่า EX ขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ3 2เมตร40ความกว้างนะครับ2เมตร40ยาวอยู่ที่3เมตร20ประตูนะครับด้านข้าง2ผืนเทเลสคู่อันนี้ก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ตัวปลายปีนี่อาจจะมีออปชั่นเพิ่มเติมนะครับเราซึ่งเราก็จะเห็นข้อบกพร่องนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับพากันห้องก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในก่อนก็ได้ครับหน้าต่างก็จะมี6บานนะครับ6บาน6บาน1 2 3 4อ้าวโทษที4บานครับ4บานตารายอาแล้วครับ4บานนะครับเป็น2ห้องสามารถกั้นห้องได้เข้าออก2ฝั่งนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตัวต่อไปอันนี้สามารถไปดูในคลิป YouTubeLaguna EX ปี2022เมื่อต้นปีได้นะครับแต่ส่วนตัวใหม่มาเดี๋ยวผมจะมานำเสนออีกทีนึงสำหรับตัวนี้เป็น Laguna OG ปี2022เขาเรียกยังไงดีล่ะอันนี้เพิ่มประตูขึ้นครับเป็นปี2โทษทีครับปี2018บวกปี2020นะครับซึ่ง2018หรือปี2021เนี่ยคือจะเป็น3ประตูหน้า2020นี่จะเป็น2ประตูข้างก็รวมกันนะครับเป็น4ประตูเลยครับ4ประตูนะครับเดี๋ยวนับดูทีละประตูนะครับแต่สามารถปิดได้ทุกด้านนะครับ1ประตูนะครับ2ประตูครับซึ่งคนบอกว่าทำไมไม่เปิดข้างพอทำเปิดข้างไม่เปิดด้านอีกด้านหนึ่งก็เลยทำเปิดได้ทุกด้าน1 2 3ด้านนี้นะครับด้านที่4ก็คือฝั่งนี้อันนี้รีวิวคร่าวๆก่อนนะครับแนะนำร้านก่อนเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยไปรีวิวให้ดูอีกทีนึงประตูที่4ตรงนี้ครับสรุปแล้วก็คือมีเทเลส4ด้านนะครับ4ตัวผืนแต่ว่าเสาแถมให้4ต้นนะครับแค่2ฝั่งพากันห้องก็ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นห้องกั้นนะฮะห
ห้องกั้นอย่างนี้เลยนะครับสมมุติว่าอยากนอนเป็นอิสระส่วนตัวก็ห้องนู้นไปเลยปิดฝั่งนู้นตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นได้หรือจะนอนซ้ายขวาก็แล้วแต่ครับอันนี้เอาให้สะใจไปเลยครับประตู4บานครับหน้าต่าง2ฝั่งขนาดนะครับสำหรับขนาดมาด้านนอกสำหรับขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตร80ยาวอยู่ที่4เมตร20จะต่างกันอย่างละ1เมตรนะครับไอตัว EX 3เมตร20อันนี้4เมตร20กว้าง2เมตร40อันนั้นกว้าง2เมตร8ตัวนั้น2เมตร80 40ตัวนี้2เมตร80ความกว้างขึ้นประมาณ40เซนและยาวขึ้น1เมตรความสูงก็ในถุงมันจะเขียนมาประมาณ 1.90 จริงๆน่าจะ2เมตรได้นะครับเพราะในถุงเราจะเขียนหดสเปคลงเทเลสก็จะเป็นเทเลสคู่2บานแล้วก็เทเลสซ้ายขวาหน้าหลังทั้งหมด4บานครับแต่เสาแถมมาให้4ต้นประมาณนี้นะครับดูก็เป็นพิมพ์ลายใหม่ล่าสุดแล้วนะครับปี2022ก็จะเป็นอุ้ยตัวนี้ตัวอย่างไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอรอดูตัวจริงมาก่อนว่าจะเป็นลายไหนนะฮะแต่คือสำหรับปีนี้ก็คือเป็นลายโลโก้สอเสือแล้วก็ป้ายสนามเนื้อป่ายุคดั้งเดิมนะครับโลโก้นี้กับป้ายนี้นะฮะป้ายนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นโซนเก้าอี้จัดดีเพย์นิดนึง แล้วก็มองวิวตรงนี้ได้นะครับเป็นช่องไฟก็เสียวๆนิดนึงเป็นห้องโซนห้องทะลุสำหรับโชว์รูมก็เราก็จะมี4ชั้นนะครับส่วนชั้นต่อไปก็จะเป็นโซนของออฟฟิศนะครับโซนสตาฟนะครับส่องไปนิดนึงก็ได้ครับตรงนี้คือโซนสตาฟนะครับไม่ต้องขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสตาฟเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับยังไงก็ผมก็ขอฝากสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับสำหรับลากูน่า OG ปีนี้มาแน่นอนครับอาจจะช้านิดนึงนะครับ KN น่าจะมาก่อนนะครับโดยประมาณติดมันก็คาดเคลื่อนมาหลายเดือนแล้วน่าจะเดือนกรกฎาคมครับมีมาแน่นอนครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ